เดาว่าวันนี้น่าจะถอยไม่เยอะนะถ้าถอยตอนเทรนนะเผลอๆถอยเสร็จตีกลับนะครับหรือไม่ก็บวกไปเลยนะครับโดยมีซัพพอร์ตที่1647โดยประมาณนะครับแล้วก็1643-44อันที่เป็นโลเก่าทีนี้ถ้าถามว่าพลิกล็อกลงไปต่ำกว่านั้นไหมเนี่ยแล้วจะเป็นยังไงคําตอบก็คือก็ยังคิดว่ามันไม่น่าจะลงแรงในสัปดาห์นี้นะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าแนวที่ลงมาเนี่ยเข้าไปในโซนที่เบรกเอาไว้จุดแรกที่1650บวกลบข้อที่2นะครับจะมีแนวปิดกับที่1632ถึง1628แต่ก่อนถึงตรงนั้นก็จะมี1642ด้วยเพราะนั้นอาทิตย์นี้โดยหลักการนะโดยหลักการคือลงซื้อแต่ว่าประเด็นคือวันที่ลงเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่วันนี้พอไม่ใช่วันนี้แล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นวันที่มันเกิด2อย่างคือมันไม่ลงเลยหรือไม่ก็ลงวิธีการที่ผมทำคือผมจะไม่ค่อยทำนายแล้วนะครับผมจะใช้วิธีว่าถ้าหากว่าเซตเนี่ยนะครับยังลงนิวโลอยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรารออัปเดตนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเซตเนี่ยเอาตื้นๆเลยนะครับเกิน1660วันนี้นะครับหรือว่าอาทิตย์นี้เนี่ยให้ไปมองที่1669เลยนะครับหรือว่าตรง1669ถึง1672เนี่ยจะเทคโปรฟิตหรือไม่เทคก็ได้แต่มันจะเป็น most spot peak ชั่วคราวที่จะอ่อนตัวบ้างนะแต่ว่าสัญญาณที่อันแรกเลยสเต็ปแรกก็คือการเกิน1660เนี่ยให้คาดว่าเป็นไซด์เวย์อัพตรงนี้เลยที่มันง่ายก่อนหลังจากนั้นค่อยไปหา trailing stop นะครับนะเพราะนั้นการเกิน1660เนี่ยให้คาดว่าเซตเนี่ยเป็น sideway up ตลอดสัปดาห์ไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าถามว่าแนวโน้มเซตเนี่ยระยะเป็นสัปดาห์เป็นยังไงคำตอบคือผมตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันยากเกินที่จะไปทำนายนะครับมันมีความไม่แน่นอนสูงมันมีลูกหลอกทางคลื่น high high lower low แล้วก็รูปแบบทางไพ่แพทเทิร์นแม้กระทั่งหุ้นเล็กเนี่ยเพี้ยนหมดนะครับงั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยยอมรับว่าเราทำไปทีละสเต็ปเท่านั้นนะครับแต่ถ้าถามว่าระยะกลางเนี่ยกลัวว่าเซ็ตจะลงเยอะไหมนะครับในสายตาผมเนี่ยผมคิดว่าไม่สามารถจะกังวลอย่างนั้นได้นะครับเพราะว่าแนวที่มันก่อสามเหลี่ยมตรงเนี้ยแล้วมันเบรกขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มต้นที่1650บวกลบแล้วก็1620บวกลบเพราะนั้นไอค้รับ1620เนี่ยสำหรับระยะกลางมันถือว่าไม่ไกลนะครับแต่ถ้าตอบอย่างที่คุณเดชวิทยาถามว่าตกลงมันจะขึ้นหรือลงระยะสัปดาห์เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าอันนั้นก็คือเซตอินเด็กซ์ทีนี้ถ้าถามว่าตัวหุ้นเนี่ยมันมีวิธีจัดการไหมในช่วงทอี่เซตอินเด็กซ์เนี่ยไซด์เวย์ดาวน์ลงมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันมีกคลุร่มับนะครับที่สามารถทําได้ผมยกตัวอย่างนะเดี๋ยวค่อยเข้าไปสเตรทจี้เซตอีกทีนะฮะอย่างกลุ่มแบงก์นี่ถามว่าเด่นไหมถ้าเราไปดูรายตัวนะหลายๆตัวเนี่ยตัวนี้มันลงมาที่โลเก่าใช่ไหมมคันรัเบป็นแค่นิวทรัลแต่ว่าถ้าเราไปดูหุ้นเนี่ยใหญ่เนี่ย3 ใน 4ตัวนะครับเป็นเนกาทีฟมันเหลือแค่ตัวเดียวที่ชูยังไม่เน็กแล้วก็สูงอยู่อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเก็งกําไรเนี่ยก็ต้องระวังแต่ว่ามันก็ไปต้องไปเลือกตัวนั้นเพราะตัวมันเป็นเนกาทีฟหมดหมายคำว่าเนกาทีฟหมายความว่ามีโอกาสจะแค่เด้งแล้วเป็นขาลงเพราะฉะนั้นกลุ่มแบงค์ในสายตาผมเนี่ยในสายตาผมก็เลยถ้ามันขึ้นตามตลาดมันก็ไม่น่าที่จะรันโปรฟิตได้ผมก็เลยคิดว่ามันไม่เด่นที่จะไปเลือกนะครับนั้นถ้าจะเลือกจริงๆเนี่ยมันต้องไปเฝ้าหุ้นที่อยู่ในสามเหลี่ยมของกลุ่มแฟชั่นนคะรคัรบับกลุ่มแฟชั่นวิบวับนะครับแล้วก็ยังจะมีกลุ่มทรานสปอร์เตชันแต่กลับเป็นทรานสปอร์ชั่นโอ้ตัวเล็กนะครับนะที่ทำสัญญาณขึ้นมาแล้วก็วันนี้เนี่ยมันจะมีกลุ่ม Energy ตัวหนึ่งที่เป็นหุ้นที่หลักๆทีเดียวนะครับแม้จะไม่ใช่ระดับตัวพ่อตัวแม่นะครับแต่เป็นระดับตัวที่ใหม่กว่าแต่ก็ไม่ได้ใหม่มากก็เป็นตัวที่เรารู้จักกันดีแล้วมันไซด์เวย์มาตั้งเป็นเดือนนะครับเราก็คอยเฝ้ามันว่ามันจะมีอาการไหมนะครับที่เหลืออีกตัวที่ไซด์เวย์ก็คือกลุ่มคอนแมทตัวเก่าโบรันโบราณเลยที่มีน้ําหนักนะครับจริงๆพูดถึงก็น่าจะนึกออกว่าตัวอะไรนะครับส่วนตัวที่ลงมาแรงๆนะครับถ้าลงต่อแรงๆระดับก็คือคุณกฤติกำลังจะบอกว่ามันเล่นลายตัวได้กำลังจะใพชู่ดว่าคมรัันบเล่นลายตัวได้ใช่ไหมฮะครับแต่วเพ่ราะนั้ภนาพครับต่อครับฮตะ่อครัทบีนี้ถ้าเราไปดูว่า Energy เนี่ยตัว Energy รวมเนี่ยดีไหมเพื่อจะบอกว่าเซ็ตอินเด็กซ์ไปไกลได้ไหมคำตอบคือนี่ครับแนวรูตรงเนี้ยแนวรูลงของเทรนเนี้ยเป็นตัวที่กดลงนะครับในขณะที่ตัวเนี้ยไม่ได้แข็งแรงเท่าแนวที่รูลงตรงนี้เพราะนั้นหมายความว่าEnergy เนี่ยให้ระวังว่ามันอาจจะไม่ได้ไปไกลๆมากนะครับเช่น24,500ถึง24,600-700ก็อาจจะเต็มกลืนในสัปดาห์นี้สมมติว่าวิ่งเยอะๆเพราะนั้นจคะรเัหบ็นได้ว่า
ยังไม่มีนะครับภาพของกลุ่มหลักเนี่ยที่จะวิ่งขึ้นได้ดีๆดังนั้นผมจึงคาดว่าเซตอินเด็กซ์ระยะเป็นสัปดาห์เลยก็ไม่ได้ไปไกลนะครับไม่ได้ไปไกลสาเหตุไม่ใช่เพราะว่าตอนนี้มันไม่ไปนะแต่เพราะว่า Energy มันไม่ได้เป็น positive ในระยะเป็นสัปดาห์นะครับมันอาจจะขึ้นได้เท่านั้นแล้วก็แบงก์ก็เป็น negative ส่วนใหญ่เพราะนั้นได้ถค้ารับสองกลุ่มหลักใช่ครับมันไม่ดีแล้วกลยุทธ์ก็คือเล่นสั้นๆเป็นรายตัวนะครับแล้วก็ให้ระวังที่1657นะครับถึง1658แล้วก็1664ถึง1668เป็นหลักครับคุณเอกเนี่ย